สวัสดีครับผมนัทพงศ์วิรพันธ์คุณกำลังฟัง Gen ซ Classical Music รู้จักกับเบนนักทรัมเป็ตจากชิคาโกใน Gen ซ and Classical Music กับมุกนัทถาควรขจรสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Gen ซ and Classical Music ที่วันนี้เราได้แขกรับเชิญที่มากไกลมาก ส่งตรงจากชิคาโกนะคะสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีครับพี่เบนนัทงศ์วีรพันธ์ครับผมค่ะมาไกลมากจากชิคาโกกี่ชั่วโมงคะเนี่ยถ้าเป็นบินระยะเวลาประมาณ19ชั่วโมงแต่ก็เลยโอเวอร์นะต้องกไปกันหนึ่งวันหนึ่งวันโอ้โหเพราะงั้นกลับมารอบนี้เลยต้องอยู่ให้คุ้มหน่อยอยู่ให้คุ้มครับอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งกลับมาต้องอย่างน้อยเดือนหนึ่งอันนี้ช่วงนี้คือว่างพอดีเลยกลับมาอย่างนี้ไหมคะลูก ปิดเทอมพอดีแต่ตัวเองก็ไม่ว่างหรอกเพราะช่วงนี้ที่ชิคาโกซิฟฟนี่มันจะเป็นจะไปอยู่ที่ราฟีเนียก็จะเป็นอดอโดช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนออกัสก็จะไปอยู่ที่อาลดกันดาสิงหากรัสิงหาจะไปอยู่ที่อัลเขาก็เพิ่งเขาก็เพิ่งส่งอีเมลมาเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยว่าอยู่ไหนออยู่ไทยจบเลยจะให้บินกลับไปก่อนกลับมากับลูกๆใช่ครับลูกปิดเทอมพอดีในช่วงนี้ อ่ะก่อนที่จะมาถึงนับปัจจุบันนี้ครับค่ะก็ให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพี่เบนท์ก่อนแน่นอนว่าอ่ะตอนนี้อยู่ที่ชิคาโกเป็นทั้มเป็ดใช่ครับอยู่ที่ชิคาโกเป็นเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์เป็ดแล้วกันคค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่กับวงที่ในเมืองชิคาโกเป็นหลักใช่เนาะครับค่ะอ่ะงั้นเราทำความรู้จักกันแบบลึกซึ้งมากขึ้นลึกซึ้งได้เนาะ ถามอย่างนี้ถูกไหมนะเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยทาเป็ดเลยไหมคะไม่ตอนเด็กๆพ่อแม่ปุ๊บครองก็พยายามหาอะไรทำเพราะไม่งั้นมันซนอ๋ออ้อยอันนี้อันนี้พูดคนแรกเลยนะว่ามันซนเนี่ยมันซน <laughs> จะจะมันจะเรียบร้อยขานาดมันซนอแม่พี่ก็เลยเอาพี่ไปเรียนเปียนโนกันนะแบบแรกแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรอัเรียนสองสามปีอะไรเงี้ยจนเพื่อนมาชวนไปเข้าวงโยธวาทิ์ค่ะโรงเรียนอสมชันล,ลำปางอ๋ออยู่ลำปางใช่นะถ้าจะไม่ผิดป .6 พี่ไปเข้าวงโยธวาทิศตอนป .6 แล้วก็ แล้วก็เครื่องดนตรีที่เล่นชิ้นแรกคือทอมโบนโอ๋อไม่ใช่ทำเป็ดด้วยไม่ใช่ทเป็ด,ดเลยตรายชักตรชัก,ชกประเด็นที่อาจารย์อ่ะมาเซอร์บุลินตอนนั้นมาเซอร์บุลินเขาผู้คุมท่านเสียไปละมาเซอร์บุลินเป็นอาจารย์ดนตรีแบบจริงจังคนแรกมาเซอร์บุลินบุรุมพันธแห่งอสมชลำปางเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป่าทอมโบนไม่ได้หรอกเป่าเพี้ยนเพราะว่าพี่อะ่ะแขนสั้นเมื่อก่อนอ<ะ>ทอมโบนมันจะไม่มีตัวทริกเกอร์ใช่ไหมไอตัวกระเดื่องอกระเดื่องเพราะฉะนั้นในการที่จะเล่น position ตัว ตัว B ีนะเจ้าตัวต่ำๆนี้แหละค่ะไม่ใช่ตัวแรกอะ p พ Position seven คือต้องชักไปสุดอแขนพี่ไม่ถึงแล้วมันก็เพี้ยนอตตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่ใช่ตัวเล็กค่ะพอเขาก็ทนอยู่สักพักสองสามปีพอประมาณมสองมั้งเขาบอกทำเป็ดมันว่างอยู่คนไม่มีอ่ะแบบไปเล่นทำเป็ดไปไม่อยากฝังะทนไม่ไหวมั้งขณะเดียวกันแรเล่นทำเป็ดตอนมสองมสองจะขึ้นมมสามแล้วค่ะแต่ว่าเรามาโตแบบตอนนี้คือสูงมากเลยนะความจริง พอย้ายมาบลูเนสูงอ๋อโอ้ <c oughs> หโหอ,อาจารย์ท่านรออีกนิดแต่ว่าก็ต้องถามพี่เบนเองด้วยว่าแฮปปี้หรือเปล่าที่เปลี่ยนจากทอมโบนมาเป็นทาเป็ดแฮปปี้เพราะว่าตอนนั้นถ้าถ้าถ้าย้อนไปในวงโยธวาธิตสมัยอสมัยก่อนแล้วก็ยุคเก่าเนะาะค่ะทอมโบนทูบาร์อะไรเงี้ยเวลาโน้ตที่เขาเล่นอ่ะมันจะเป็นชัดเจนว่ามันเป็นคอร์ดโอโ<อ>น้ตล่างๆใช่แล้วก็พอมาเล่นทำเป็ดมันเป็นมโอตี้อ๋ออยากเป็นทำนองใช่มันก็เอิมก็มันก็มีอะไรแบบเออ วอแต่เด็กเข้าวงโยอย่างเล่นทําเป็นเยอะนะมันเท่ในวงโยใช่มั้งพี่กำลุพีเราต้องตามจะว่าจะชองเขาไปเรื่อยแหละพี่ไม่ได้ไม่ได้ดคิดเพื่อนก็ชวนชวนไปเพื่อนที่ชวนเข้าไปสรุปมันออกกันหมดอ้าวพี่เหลือคนเดียวทิ้งเราไว้คนเดียวโ๋อแล้วก็เล่นไปเนี่ยแหละก็อยู่ไปก็เล่นยาวมาเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเล่นทรเป็ดยาวมาเลยค่ะ ก็ก็ทําทําตามพวกรุ่นพี่ในวงทําตามฟังมัสเตอรบินสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาเรื่อยเราไม่รู้หรอกว่าเราเล่นดีหรือไม่ดีรู้แค่มันเป่าออกกับคนอื่นแค่นั้นเองคนอื่นมันทำไมมันเป่าไม่ออกแต่เราเป่าออกกับคนอื่นแต่มันก็ถามว่าซ้อมส่วนตัวไหมมันไม่มีอยู่แล้วพอวางเครื่องปุ๊บก็ตัวคาัวมันพอคอนักเตอร์เอาไม้ลงปุ๊บก็ปุ๊บเก็บเครื่องภายใน2วิแล้วก็หายอ่ะวงโยแต่ก่อนเนาะเด็กๆก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยจนมาประมาณมหมั้งถึงหัวเรือหัวต่อนะที่เราก็จะดูว่า เราจะไปเรียนอะไรตอนนั้นม่อปลายเรียนแผนอะไรอยู่คะพี่เรียนแผนศิลป์ฝรั่งเศสไฮโซนะเอ้ยดูดีบงชูเลยอะตอนนี้พูดไดไหมคะได้แค่นี้แหละแม้แต่นิดเดียวบงชูแค่นั้นจบแล้วก็นั่นแหละที่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสเพราะว่าพี่รู้สึกว่าในช่วงนั้นมันง่ายสุดเนี่ยหรือไม้จะไปให้พี่บอกว่าเรียนวิทย์คณิตคำนณคำนวณอะไรพี่ไม่เอาเลยก็เลยเลือกเป็นภาษาแต่เลือกภาษาที่ยากด้วยนะเลือกให้มันเลือกให้มันจบไป แต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบว่าหุเหลียวต่อเนาะพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะเรียนดนตรีแต่ช่วงนั้นมันมีสองสองอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตก็คือดนตรีกับตอนพี่เล่นบาสอ๋อโอ้สูงอย่างงี้เหมาะเลยจริงจังก็คือสองอันเนี้ยก็จริงจังสมัยก่อนมันจะมีโค้ชช้างเผือกอะไรเงี้ยจะไปคัดไปอะไรก็รู้จักโค้ชโค้ชเขาโค้ชเขาแบบเอออยากให้ไปเรียนที่ตอนนั้นโค้ชรู้จักมองเทพอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเรียนคณะอะไรอะไรเงี้ยค่ะ แต่สรุปมามาสอบแล้วมันแล้วสอบได้ที่เกษตร,รก่อนเพราะเกษตรเขาสอบก่อนเพื่อนอ๋อสอบ,สอบทำเปิดได้ที่เกษตรก่อนก็หลังจากนั้นได้แล้วปุ๊บเอาเลยไม่ไม่ดูที่อื่นเลยอย่าเสี่ยงแล้วอย่าเสี่ยงอพอได้ปุ๊บเราต้องเอาเลยโออย่าไปเสี่ยงที่อื่นเราตอนนั้น <laughs> แบบรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยดนตรีในกรุงเทพป่ะคะหรือว่าแบบซีโร่ หวานมาก่อนเลยหวานมาก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ก่อนมันไม่มีแบบเอยเปิดกูเกิลถามอะไรได้เนาะใช่มันไม่ใช่ยุคนี้นะอ่ะเนาะสมัยก่อนก็คือต้องขนควายพี่เนี่ยนะขนควายไม่มีทางโอ้โถเป็นเป็นคนที่แบบไม่อยู่แล้วก็เลยแบบว่าเป็นมีรุ่นพี่ที่เขามาเรียนอยู่เกษตรแล้วเขามาบอกอพ,พี่พี่ซาเขาก็มาบอกเฮ้ยเนี่ยเกษตรมีสอบอย่างนี้อย่างนี้นะสเกลอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็มาบอกรุ่นน้องต้องสอบอะไรเตรียมอะไรบ้างแล้วก็เลือกเพลงสองเพลงนะไปสอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วพี่ก็ไป อันนี้เรื่องจริงเลยพี่ไปเจอโน้ตฮอนโน้ตไม่ใช่ตอนนั้นไม่รู้ว่าโน้ตอะไรแต่มันเป็นโน้ตที่มันหล่นอยู่แล้วมันเขียนว่ารอนโดเพราะเราต้องเล่นเพลงเร็วหนึ่งเพลงเพลงช้าหนึ่งเพลงเพลงช้าเนี่ยคือรุ่นพี่ก็มาเสียมแล้วบอกว่าต้องเล่นไฮเดิลท่อนสองนะไฮเดิลไฮเป็นคอนเชตโตท่อนสองโอเคแล้วก็ซ้อมๆนั้นไปเราไม่รู้จังหวะก็ซ้อมตามโน้ตไปแล้วมีอีกอันนึงต้องเลือกเพลงเร็วพี่ก็ไปเจอโน้ตตกอยู่คือโน้ตใครกันไม่รู้พี่มาเออเออมันก็เร็วเนาะจังหวะมันก็แบบเออดูเร็็วพี่กเอาโนนน้้ตัไป พี่ก็ยังสงสัยว่าเออทำไมเป่าเท่าไหร่มันก็ไม่สูงวะเป่าง่ายอะอยู่ในเลนส์ชี่ง่ายแบบไม่สูงสรุปมันเป็นโน้ตฮอนอ้าวโธมันเป็นโน้ตเฟรนช์ฮอนแล้วมันไม่ได้เขียนด้วยนะใช่แล้วมันไม่ได้เขียนบอกไงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรอนโดไงอ่แค่นั้นเลยใช่เป็นรอนโดท่อนสามใช่ปหมหลายส่วนไอ้ไอ้โนเทชันไอ้การที่จะเขียนบอกว่าเฟรนช์ฮอนอินเออะไรเงี้ยมันจะอยู่ตั้งแต่ท่อนท่อนหนึ่งอ่านี่ท่อนสุดท้ายแล้วไม่รู้หรอกพี่เกิดยิบมาเป่าเป่าไปสนุกมันคือเพลงอะไรเขาเนี่ยไม่รู้รู้แค่ว่ามมันนรรออโดขงะไไก็ู่ ถู้เอาเรามาทราบตอนไหนคะนี่ว่าเป็นมาทราบตอนสอบเสร็จเขาบอกว่าเอาทาไมใครเลือกเพลงให้อาจารย์สุรพลกับอาจารย์สุรเชษนี่แหละถามใครเลือกเพลงให้ผมหยิบมาจากห้องวงโยครับอะไรที่มันหล่นอยู่ก็หยิบหยิบมาเออดูดีดูก็เป่าเว่ยเออมึงว่ามันเป่าง่ายดีเออเจ๋งดีก็แต่ก็สอบติดสอบติดก็เลยได้เลิกเกษตรค่ะก็ย้ายสามโนครัวจากลำปางมาอยู่กรุงเทพใช่ เข้าเรียนที่เกษตรศาสตร์ซึ่งจริงๆเกษตรศาสตร์จุดเด่นเลยของมหาวิทยาลัยนี้ก็คือวงโยธวทิย์ใช,ใช้คำนี้ได้ไหมวงซิมโฟนิกเวบซิมโฟนิกแบนด์วงนั่งเบร่งเครื่องลมอะไรนี้เครื่องลมใช่ก็จะตอนตอนช่วงนั้นนะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือว่าจะค่อนข้างแข็งแรงอืก็น่าจะแบบว่าผลิตนักดนตรีที่มีคุณภาพทางด้านฝั่งนี้สายนี้เยอะมาจนถึงปัจจุบันใช่ใช่ใช่แค่นั่นเละก็อยู่ที่เกษตรสี่ปีเลยอย่างนั้นไหมคะสี่ปีอยู่แบบ อยู่แบบสนุกด้วยช่วงนั้นก็คือเกษตรก็ทํากิจกรรมหลายอย่างนะทั้งประกวดทั้งทั้งคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ซ้อมเยอะช่วงนั้นเกษตรซ้อมเยอะโอ้ไปกเกษตรทีไรจะเห็นเด็กๆด็กนั่งซ้อมกัน<อ>ตลอดเวลาใช่ไม่หมายถึงมันไม่ใช่ซ้อมส่วนตัวนะซ้อมรวมวงเอาหรอเอ้ยเดี๋ยวนี้เด็กซ้อมส่วนตัวเยอะนะใช่เดี๋ยวนี้เขาาพัฒนาแล้ว<อ>รุ่นพี่ม่มี <laughs> เหมือนเดิมเหมือนตอนอยู่มัธยมไปและคือใครที่หาคณะดนตรีไม่เจอเนี่ยไม่ต้องกลัวคือเปิดฟังนิดนึงรู้เลยเพราะว่าเด็กสองกันรอบๆบตึกคณะเต็มเลยอด็น้เด็กนี้เขยันแล้วก็ฟัสซิลิตี้พวกพวกตึกพวกอะไรเขาพร้อมด้วยอืสมัยนั้นก็้อมวงเป็นหลัก้อมวงเป็นหลักค่ะเยอะช่วงนั้นช่วงเหมือนคล้ายๆกับบุกเบิกวงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออวยยุคแรกๆเลยนะเนี่ยใช่ก็จะมียุคยุคก่อนหน้าพี่สามสี่ปีอะไรเงี้ยแต่เนื่องด้วย เด็กอาจารย์แกเขาเพิ่งเข้าอาจารย์สุรพลเพิ่งเข้ามามนะันก่อนหนะ้าพี่ไม่รู้ไม่รู้กี่ปีหรอกนะพี่แต่ว่าจํานวนเด็กอะ่ะมันยังไม่พอแต่พอมาเริ่มมารุ่นพี่หรือรุ่นน้อง,อง,องลงไปอะไรเงี้ยรุ่มก่อนพี่สักนี่มันมันเริ่มเต็มวงขึ้นละทัางปนทัเป็ดก็มีสิบสองสิบามคนอะไรเงี้ยรวมมันเยอะเริ่มท,มบ,ทมบวงทบโบอะไรก็เริ่มเป็นวงใหญ่ขึ้นแล้วก็เลยแบบว่าก็เลยแบบว่ามีงานมีมีโชว์อะไรเยอะเราระหว่างที่เรียนสี่ปีนั้นเนี่ยมองภาพตัวเองไว้ตอนนั้นทําอะไรต่อคะเนี่ยไม่มี จริงๆไม่ได้คือถ้าคนที่สนิทกับพี่จะรู้ว่าไม่ได้มองการกายซก็ทลาไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยด้านนี้ชิวอะชิวเป็นคนชิวๆปล่อยให้มันโอกาสโอกาสเข้ามาไปทําไปทําได้ไม่ได้ได้ไม่ชอบไม่ชอบเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ยเด็กๆน้องๆที่ฟังนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นจุดดีแล้วอย่าบออย่าบอเป็นตัวอย่างใช่เพราะว่ายิ่งยุคสมัยนี้แล้วการแข่งขันมันสูงขึ้นเนี่ยการบางแผนที่สําคัญอแต่พูดถึงสมัยก่อนอันดับแรกเราไม่ได้โทษสภาพแวดล้อมหรอกเพียงแต่ว่า เราไม่ได้มี YouTube ไม่ได้มีอะไรที่มันเราไม่ได้รู้อะไรขนาดนี้อใช่หมายถึงว่าในการมองเห็นภาพว่าเฮ้ยไอ้มันมีวงออเคสตราที่มันสามารถจะดําเนินชีวิตแบบใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีแบบฟูลไทม์โดยไม่ต้องกังวลหมายถึงวร่ากังวลเรื่องฟินแลนเชียลเรื่องเรื่องเรื่องอินคัมเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องเงินนะใช่เล่นแค่วงออเคสตราก็อยู่ได้ตอนนี้ในไทยเนี่ยตอนนั้นแม้กระทั่งตอนนี้เนาะยังไม่มีอย่างนี้แล้วกันใช่แต่เราสามารถแต่แต่สมัยเนี้มันเห็นไง เห็นว่าแบบต่างประเทศเขามีเพราะ<ช>ว่ามี Google, m ม <Web S 1> <YouTube. S 2> ิ t ทูเว็บไซต์อะไรพวกนี้แล้วแบบว่ามันมันง่ายอ่ะมันมัน connect กันง่ายทั่วโลกเราสามารถรู้ว่าวงไหนทั่วโลกมุมไหนมันเปิดออดิชั่นอืมใช่ใช่ใชแล้วมันเป็นยังไงเหรอมุมไหนอะไรเงี้ยอยากจะเรียนอา,อาจารย์กับคนไหนอยากจะฟังสไตล์ไหนเดี๋ยวนี้ก็มีเขาก็มีทําเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรสอนออนไลน์ line, อะไรเงี้ยนึกอมอม,มันมีอะไรมากกว่าสมัยนั้นพี่เลยไม่เห็นว่าจะทําอะไร ก็ก็ทำตามรุ่นพี่หรือดูดูรุ่นพี่เราไปว่าโอเคเราจบเราเล่นเราสอนน้องๆมัธยมเราเราก็เล่นอ่าเล่นวงตอนนั้นก็ออดิชั่นได้ได้บีโซก็ได้มีโอกาสได้เห็นได้เข้าไปอยู่ครนบใช่ก็รู้โอเคนี่วงมาฮิตาแล้วก็เล่นตอนจบัานมาถึงตอนจบการแสดงก็เล่นกลางคืนเล่นกับวงคอมโบอะไรเงี้ยเพราะทำเป็ดอะเนาะมันเล่นได้หลายวงไง นี่<ต>ทำมาแล้วทุกอย่างนะเนี่ยใช่ใช่เล<า>ือย่างเดียวทำความดีโอ้แล้วหลังจากนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตที่ทำให้มันเปลี่ยนไปนี้ละกันพอพอช่วงปลายๆจำเกษตรแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้เข<า>้าไปอะไรนะอยู่วงบรเลซีฟนีใช่ไหมได้เล่นบ้างไ,ได้เล่นบ้างแล้วแต่สถานการณ์ไว้ก็เริ่มรู้จักคำว่าอ๋อนี่วงออเคสตาราเพลงออเคสตารา มันเป็นยังไงออยุกเกษตรคือยังไม่ถึงขั้นเป็นวงออเคสตราได้อยู่กกเษกษตรจนเราจะเน้นไปทางเพลงโซโล่อ่าโอเคแล้วกับวงแบนอะไรเงี้ยเพลงโซโล่ไม่มีปัญหาหรอกเรารู้ว่าโอเคทําเป็นเล็บปะทัวร์เพลงในเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แต่ประสบการณ์ด้านการเล่นวงออเคสตราเนี่ยมันก็ต่างออกไปซึ่งเรายังไม่มีค่ะก็ไปเริ่มเห็นจากตรงนั้นแหละแล้วก็พอเริ่มใกล้จะจบกะเกษตรทุกอย่างมันเริ่มเป็นเบอร์ w o มากขึ้นแหละ เริ่มรู้เริ่มรู้ว่าโอเคอันนูนมีวงออเคสตราอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่ใส่ใจหน่อยเขาคงรู้ตั้งนานแล้วแหละแต่พี่เป็นคนไม่ใส่ใจไงอโอ้ยเรายังเด็กอยู่ใช่แล้วก็เลยแบบว่าเออพอทีนี้เราก็เริ่มมันเริ่มรู้แล้วว่าโอเคอันดับแรกเลยสิ่งที่เราไม่มีคือประสบการณ์ในการเล่นวงออเคสตราเลยค่ะเรามีโอกาสได้เล่นบางคอนเสิร์ตกับวงวงไปกองซฟนี่ตอนนั้นเราเริ่มหันหัวเบนมาทางแบบว่าอยากจะเป็นนักเล่นละ อยู่วงออเคสตาราแล้วแบบว่า,าแล้วเพนยงสื่อโทเห็นเห็นย่งสื่อโทเออก,การรับสมัครนักเรียนที่สิงคโปร์ใช่ที่สิงคโปร์ทุกอย่างฟรีมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอยมันต้องไม่พลาดน,นะอันเนี้ยโอากาสนีม้มันต้องม,มันไม่สมควรพลาดเพราะถ้าเราอยากจะเบนเข็มไปทางแบบว่าเล่นเป็นออเคสตาราอะไรเงี้ยก็เลยเออดชั่นอันนั้นเป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นที่สองรุ่นที่สองใช่รุ่นที่สองก็คือมีรุ่นพี่ไปก่อนแล้วแหละใช่ค่ะ ก็เลยย้ายไปอยู่สิงคโปร์ละทีนี้ใช่สิงคโปร์ละทีนี้ก็สนุกสนุกเพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายอย่างนะทั้งทั้งค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะจากลำปางลงมากรุงเทพลงไปสิงคโปร์ใช่ก็สิงคโปร์ก็สนุกดีก็เจอพวกเราก็เป็นคนคนไทยเป็นชนกลุ่มน้อยอืมตอนไปกันคนไทยกี่คนคะรุ่นพี่เบนพี่คนที่อยู่แล้วพี่กันหนทเียแล้วก็โน้ สรงยศสวนเมฆอ๋อหกคนแชมป์นะแชมป์ไม่อยู่แล้วออนี่แหละประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละก็เป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยก็สนุกดี <laughs> นินทาใครเป็นภาษาไทยก็จบไม่มีใครรู้ <laughs> อันนี้ก็ประสบการณ์เดียวกันเพราะว่าไปอยู่มาแล้วก็เป็นชนกลุ่มน้อยเหมือนกันเออแต่เรายังดีเรายังมากกว่าพี่เรายังไปยึดห้องคอมพิวเตอร์ได <laughs> ้ <laughs> นี่ขนาดแบบว่า จบไปแล้วยังรู้เรื่องราออววารุ่นมุกทําวีรกรรมอะไรไว้เอ,อ,เอแเ้าตอนนั้นไปเท่ากับว่าต้องไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยด้วยใช่มันก็เป็นก่อนที่จะไปมันจะมีแกลบระหว่างระหว่างปีปีครึ่งหลังจากที่พี่จบกเกษตรปีครึ่งพี่ก็ทำงานเต็มตัวที่ไทยะเนาะก็สอนนู่นสอนนี่สอนออวงโยธวาทิศสอนเซกชันทัเป็ส่วนใหญ่ไม่ได้สอนสอนวงหรอกแล้วก็สอน private ก็มีแค่คนสองคนด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่น,เล,นเล่นกลางคืนเลยเป็นงานหลักแล้วก็เล่นเบีโอบ้างแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่จะพัชจผูได้ไปเล่นที่มาเลยใน n ช l s น m p h o n y เ r c ยล s t <National S 1> เคสตา,าเ y ล i เซียก็ขนาเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าแต่เราไปเราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเปรปทัวอะไรโอเปร่าออเคสตาอะไรเลยอะ่ะก็ไปจำแด้เลยครั้งแรกที่ไปไปเล่นออฟสเตจเรื่องทูรันดด ออกไปยืนอยู่ข้างหลังเวทีอ่ะใช่ไปนั่งเล่นอยู่ทางหลังเวทีมันมีแค่ช่วงหนึ่งแหละที่เล่นไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอก<า>ทุกวันดอดออเปราของปูชินี<า>ก็เป็นครัง้งแรกที่แบบว่าเออเว้ยสนุกแบบนี้ก็มีด้วยนะเ,ออเล่นอยู่หลังเ<ช>วทีเนี่ยลหลังเวทีแล้วเป็นโปรดักชั่นที่แบบอ๋อการโอเปราเนาะบนเวทีก็แบบว่าสวยยิ่งใหญ่อะไรอเงี้ยเออมันสนุกดีไว้ยสนุกดีก็เลยแบบว่าเออนี่แหละหลังจากกลับจาก ช่วงนั้นแหละเรามีโอกาสได้บบว่าออกจากนอกประเทศเล่นนิดๆหน่อยๆหลัลงจากนั้นเราคิดว่าเออเบนเข็มไปทางนั้นเลยไปสอบที่ยงค่ะเพราะไปสิงคโปร์อีกสี่ปีเลยไหมคะใช่เพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีเทียบวุฒอะไรเงี้ยเขาเพราะว่ารุ่นหลังๆเนี่ยถ้าจบตรีที่ไทยมันเทียบบุตรไปเรียนที่นู่นแค่สองปีใช่รุ่นมุกเนี่ยมันก็น้อยไปนะอก็จริง,รงมันก็เร็วมากสี่ปีน่าจะกำลังแบบว่าโอ้โหเล่นๆนนกำลังสนุกนั่นแหละก็ก็ไปสิงคโปร์ เป็นตรีอีกใบหนึ่งตรีใบหนึ่งใช่สนุกไหมคะสิงคโปร์ก็สนุกดีเพราะมันอยู่ด้วยกันเนาะมันก็อยู่ตึกคอพักอะไรเงี้ยมันก็มีเพลงก็มีเรื่องมันก็มีเรื่องรลวอะไรต่างๆนานาที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีเยอะแยะวุ่นวายหมดอันนี้อยากรู้เกี่ยวกับดนตรีแต่ว่าทุกอย่างที่พี่เบน์พูดมาไม่เกี่ยวเลยไม่สามารถไม่สามารถออกอากาศได้เราต้องเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นแบบ private แล้วบวก18บวกอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยคําไปํำไปเอาพูดถึงเรื่องของการเรียนทำเป็ดหรือการเล่นต่างๆดีกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับพูดยงไงเนี่ยได้สัมผัสกับความเป็น professional หมายความว่าในการ management ในการการการจัดการของวง professional โดยจริงก็คือ f ูลไ time อสิงคโปร์ซิฟได้เห็นครั้งแรกว่าอ๋อนี่คือ f ูลไ time นะ เราเตรียมตัวเรามีซ้อมตอนเช้ายังไงยังไงยังไงไงแต่ส่วน,ส,วนส่วนที่ประสบการณ์ที่เราได้ก็คือก่อนก่อนที่เราจะไปสิงคโปร์ที่เรามีก็คือถ้าเป็นมากาเขาจะเรียกเพอร์เซอร์วนะิตอะเนาะก็คือเป็นเป็นกิ๊กไปจ่ายเป็นครั้งไปเล่นเสร็จจ่ายแค่ซ้อมซ้อมวันนี้นะอันนี้คอนเสิร์ตนี้ซ้อมวันนี้นะวันนี้นะนี่เจอกันนะแต่ที่นู่นก็คือนะักฟูลไทมก็คือมีเวลาตารางตายตัวก็เป็นรค้งแรกที่เห็นว่าอ๋อโอเคเขาซ้อมเช้านะเลิกพักคอนเสิร์ตทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณเนี้ย ก็ยิ่งยิ่งเขาเขาใกล้ไปไหนก็ยังอ๋อโอเคนี่มันแบบว่าเอออันนี้คืออาชีพไปเนาะที่เราไปได้ว่าต้องทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มันมีสเตเบิลแบบเงินเข้าต่อเดือนที่แบบว่าต้องทำอะไรหลายอย่างนี่เขาก็ทำอย่างเดียวโฟกัสตัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะแลวสอนอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์แรกที่เห็นแล้วก็ยิ่งทำให้เราแบบเออน่าสนอยากอยากจะเป็นแบบ แบบนี้อ่ะอยากจะทาแบบเนี้ยเพราะพี่เป็นคนที่แบบว่าเนื่องไหมแล้วรับปชอบถึงไงยากแล้วพี่นับถือรุ่นน้องรุ่นพี่หรืออาจารย์หลายๆคนที่ได้มาอไรพี่นับถือทุกคนที่เขาเป็นคนคนคุมวงโยธาวัติะที่ต้องเมเนจเด็กต้องทําให้เด็กมันเก่งแล้วต้องเมเนจทุกอย่างได้ด้วยแบบโอ้โหนับถือทุกคนเลยจริงๆอืมเหนื่อยเงินก็ไม่ได้ดีด้วยนะก็พอถูกแต่ไทยบางที่อะไรประมาณนี้แต่แบบว่าแต่ว่ามันเหนื่อยเหนื่อยจริง Mm. ดอมรับเลยว่าเก่งแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยเมน a ตัวเองพอที่เลยเห็นว่าเออไว้พวกเขากคแค่ m ม n นตัวเขาเองพอรับผิดชอบหน้าที่ที่ถูกมอบหมายมา,าเพลงอะไรเราเล่นตำแหน่งอะไรเหนือไหมต่อที่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 ต่อ่อออออถ้าทำดีถ้าทำแบบว่าถ้าทำดีคือเสมอตัวแต่ถ้ามีแบบ ทำแย่ปุ๊บโดนเพ่งแรงอะไรเงี้ยก็มันก็คือความรับผิดชอบส่วนตัวของเขาแต่ละบุคคลเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ต่างจากพนักงานออฟฟิศจากเอาจริงเต่างคนต่างตกบัตรเข้างานทํางานของตัวเองไปแต่เดีวพวกพี่ๆน้องๆที่เขาดูแลเด็กนี่แบบว่าหืมใจต้องรักด้วยนะจริงๆยอมรับเลยแบบเออเก่งนับถือเรามีโอกาสได้เข้าไปเล่นได้เล่นกับเอสเโบ้างค่ะเวลาที่คนเขาขาดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรียนกับเรียนกับ Princi p a l trumpet ของเอสเโ ยุคนั้นอะไเงี้ยเขาก็เปิดโอกาสให้ไปเล่นบ้างเขาเรียกให้ไปเล่นบ้างเรียกลูกศิษย์เขาไปเล่นบ้างี้แต่ซึ่งแต่ซึ่งสถานการณ์มันก็คือแบบว่าอาจารย์เรียกฉันไปนึกออกไหมมันไม่ได้เป็นแบบว่างานของเราหรือเราออดิชั่นได้อะไรประมาณนี้มันก็นมันก็ตะขิดตะขวงนิดนิดเพราะว่าคนในเซสชั่นเขาก็มีลูกศิษย์ของเขาเหมือนกันคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เอาแต่อาจารย์อาจารย์เราหัวหน้าไงอา,อาจารย์เราหัวหน้าแล้วก็แบบอย<อ>ยิ่งใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ระหว่างที่เรียนก็น่าจะเห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้นว่าอยากจะเป็นนักเล่นในวงใช่ใช่รปะว่าก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วแหละทีเนี้ยคงไม่รอจนแบบจะจบอะว่าอยากจะไปไหนทําอะไรใช่มันมันมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอันหนึ่งคือปีสองประมาณปีสองโอ้เพิ่งปีสองใช่ปีสองแล้วพี่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาถึงวิธีการเล่นตัวเองด้วยอืเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าถ้าเทียบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษา,าให้ฟังง่ายๆก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่าวิธีการเล่นของเราเนี่ย มันเสียงมันเล็กเสียงมันเพลาะจริงเสียงมันสายแต่เสียงมันเล็กมันไม่สามารถอยากจะใส่กล้ามกล้ามเข้าไปหน่อยอยากให้แบบว่า,ามีมัสเซลหน่อยคือแบบว่าเล่นในออเคสตราอยากเสียงใหญ่มีมัสเซลมีแบบแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงนะแบบทะลุฉีกวงหน่อยด้วยด้วยที่ที่ความเสียงหนาอะไรประมาณเนี้ย่และด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างส่วนตัวพี่อ่ะวิธีการเล่นมันเลยพังลงไปเรื่อยๆื่อเลยไม่สามารถทําให้พี่ เล่นได้เลยเล่นไม่เล่นไม่ได้เลยอ๋อแทนที่จะพัฒนาแต่ไปผิดทางใช่รวมทั้งการเรื่องเปลี่ยนอุปกรณ์เรื่องไอเดียในการเล่นอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะท ension มันกลายเป็นแบบว่าสมดเลยมันมันเกลงมันเกร้งสมดแล้วก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบอย่างอย่างอย่างมุกเป็นเับลิ่งเดี๋ยวนาค่ะทุกวันที่พี่ขึ้นมาทําเป็ดอะก็คือเดบลิ่งเลยนะบนล่างเลยนะปากเราปากอทุกวันที่มุกเป่าอ่ะคือมุกไม่สามารถหา ลีดที่มันทํางานได้เลยอทุกวันไม่สามารถลีดมันไม่ทําอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็คือริมฝีปากมันไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยมันเปลี่ยนตําแหน่งมันแบบมันออกทะเลไปเลยอเชื่อไหมว่าตอนถ้าพี่จำไม่ผิดปีสองเทอมสองวงออเคสตราของมหาลัยของย่งอ่ะก็จะจะเล่นเพลงออแกนซิมโฟนีแสงสองแสงซองอ่ิมจนนีภาษานี่ภาษา แล้วพี่เล่นไม่ได้พี่เล่นไม่ได้เลยพี่เล่นไม่ได้พี่รู้อยู่แล้วว่าพี่เล่นไม่ได้พี่ไม่สามารถต่อสิงสูงได้ไม่สามารถคอนโทรอะไรได้เลยอ่ะพี่เขียนพี่เขียนจดหมายถึงผู้ในการพอตอนนั้นนดีนค่ะขออนุญาตดีนแล้วก็ซีซีคอนดักเตอร์ของเราไม่ใช่ชานซ์ลอค่ะสมัยนั้นพี่เขาว่าพี่ไม่มีความมั่นใจในการเล่นอะไรเลยพี่ขออนุญาตดรอปตัวเองออกจากจากวงออล์สตราประมาณเทอมถึงสองเทอมนี่แหละ แต่แต่เขาก็เขาก็ดีนะคือแบบว่าพี่ก็บอกตรงๆพี่เล่นไม่ได้เอาพี่ไปนั่งเล่นพี่ก็เล่นไม่ได้อืขอออกมาแล้วแบบว่าขอตั้งสติแป๊บหนึ่งดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นนักดนตรีทุกคนมันต้องใช้ความมั่นใจในการเล่นค่ะบวกกับฝีมือบวกกับการซ้อมแต่ความมั่นใจมันต้องมาก่อนอืถ้ามั่นหน้าพมเนี่ยมันยังเข้าใจป่ะพอมีความมั่นมันยังจะดีไม่ดีมันยังเล่นเอาไว้ได้แต่ถ้าไม่มีความมั่นเลยเนี่ยล้มตั้งแต่แรกเลยยังไม่ทันเริ่มก็แพ้แล้วก็เลยต้องขอออกมาเขาก็ดีนะ ก็เขาไม่ได้ปรับพี่ตกเพราะว่ามันเป็นหน่วยกิจเนาะเขาไม่ได้ปรับพี่ตกแต่เขาว่าอนุญาตให้แบบว่าเออถอนตัวออกมาตั้งสติสเมตมอนองเทมอมอย่างเงี้ยแตนน่เ้าก<ม>็พูดต,งตรงตรงมุ้งใ่ี่ไม่ได้เล่นองซ์ซัมเบอร์เลยเลยก็ามานั่งมานั่งเริ่มคล้ายๆกับเด็กไม่ถึงกับเด็กเริ่มใหม่เอกพี่หนูว่าต้องมาเริ่มปรับจูอะไรเงี้ยแล้วก็เจออาจารย์คนใหม่พอดีข<า>เขาก็ช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลมาเป็นผูมคอย่างังยัยง,ยงพอพอถูกทย พอถูถ่ายบ้างพ,พอถูถ่ายไปได้พอถูถ่ายจนจบพอต้องเล่นที่ท่องเลสเตลอะไรอย่างเงี้ยจบแต่ช่วงนั้นก็ดาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าตลอดชีวิตมาพี่ไม่เคยตั้งเป้าตัวเองเลยนึกออกไหมค่ะพอตั้งเป้าปุ๊บพังทันทีนึกออกป่ะอ๋อารมณ์มันเลยแบบอุตส่ามีความฝัน,นเร<อ>าแบบเนอะสะดุดก็เลยไปเล่นบาสก็เลยไปเล่นบาสให้มหาลัยพี่เล่นในพี่เล่นในยังไอพี่เล่นให้เนชั่นแนลสิงคโปร์ เอาหรอเล่นเป็นนักบาสเอาหรอช่วงนั้นแหละเอาไม่เคยรู้เลยจริงจังมากอ่ะเอาหรอสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบว่ายูดีๆไปโพลอยอยู่สหรัฐอเมริกาได้มันเริ่มกลับมาพอได้ตอนที่จบอ่ะเนาะมันพอเล่นได้ค่ะแต่สกิลอะไรต่างๆพี่ความมั่นใจต่างๆมันก็ไม่ถึงแบบก่อนไปก่อนไปมันมันสกิลความมั่นใจอะไรเงี้ยมันมันสูงไม่ถือว่าตั้งแต่ตอนจบที่เกษตรใช่แต่มันก็มันก็พอเล่นได้อะไรเงี้ยเราก็ ปรับๆนู่นนี่นั่นๆอะไรเงี้ยจนพี่ก็ดูแล้วพี่ก็ทํางานอยู่สิงคโปร์ประมาณหลับไปอยู่เหมือนกันนะอ๋อทํางานอยู่ด้วยใช่สอนอะไรเงี้ยสอนแล้วก็เล่นฟแล์ในสิงคโปร์แล้วก็มีวงบลัคินเต็ดอบวง b 5ฟฟ์ได้ยินจำได้ใช่ก็เามีงานเยอะช่วงนั้นอะก็ก็อยู่ได้เ่นสบายสบายแต่มันถึงจุดจุหนึ่งที่แบบว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอะนึกเหรอม เราอยากเล่นในออเคสตราใช่อยากเล่น,ออ,นออเคสตราไม่ต้องกังวลอะไรแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนู้ด่องนี้รับผิดชอบหน้าที่มีความสุขในการทํางานอย่างเงี้ยอลยหรอแล้วก็เลยแบบว่าอืมแล้วพระเอิญอาจารย์ที่สิงคโปร์อาจารย์คนที่คนใหม่ที่เข้ามาสอนก็กกสนิทกันแหละแล้วเขามาจากชิคาโกเขาเป็นคนอเมริกันเขาเล่นอยู่ที่มาเลเซียฟิวเฮมานิกช่วงวนั้นนหะเป็นโซเชียลพนซิปลทรัมเป a ตที่มาเลเซียฟิวเฮมนิก ก็เลยไปคุยกับเขาบอกว่าโอเคทํางานพอแล้วแหละเบื่อแล้วอยากจะอยากจะไปเมกาอยากจะไปเรียนจะไปดูซิว่าตัวเองจะทําได้หรือเปล่าอืพี่พี่มันไม่ใช่ข้อดีแต่กไม่รู้เหมือนกันมันข้อดีพี่เป็นคนดื้อพี่ไม่ค่อยชอบห้่ครบอกว่าเฮ้ยไปทําไมมันทําไม่ได้หรอกอไม่บอกไหมว่างานมันยากมันมันไม่มีทางหรอกอย่างงี้คือเหมือนมันต้องโดนยุคนแบบนี้แต่พี่เป็นคนดื้อถ้าพี่จะทําอะไรแต่พี่ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ดีไปนะแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีนะเีาเป็น,นคนดึง,ดงที่จะ,ะใช่ถ้าพี่จะทำอะไรพี่จะทําจะทํอะทาไมอะ่ะนึกออกปหจากไปอะ่ะก็เลยออดิชั่นออดิชั่นไปสามที่ติดที่หนึ่งไม่ติดที่หนึ่งไอ้ที่ติดเขาไม่ให้ทุนอีกที่หนึ่งเขาไม่เอาเลยแล้วก็เนี่ยที่ชื่อว่าคอร์รัลชอ์ฟอร์มิงอาร์ตเนี่ยติดแล้วเขาออฟเฟอร์ทุนมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต เจ็ดสิเปอร์เซ็นหลืออีกสามสิเปอร์เซ็นที่ก็แพงมากนะเอาจริง,งท่านผู้ฟังอเมริกาคารินแพงมากยุคตอนที่พี่เข้าไปตอนนั้นคือสามหมื่นห้าปีหนึ่งต่อปีมันคือเท่าไหร่นะล้าน <gasps> สามล้านสองนึกภาพว่าถ้าเขาออกให้เจ็สิเปอร์เซ็นเราก็ยังต้องจ่ายอีกหมื่น <100. S 2> สามแสนใช่หมื่นกว่าใช่หมื่นกว่าเหรียญตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคือแม่น่าไงดีนึกออกไหมเพราะมันก็เป็นเงินที่สูง ถ้าอยู่ที่ไทยแล้วหาเงินไปโปะแต่มันจะเป็นเงินที่โอเคถ้าทํางานอยู่ที่เมกาเราไม่ใช่เอาเงินไทยไปแลกเพื่อที่จะจ่ายใช่ไหมเราทํางานที่เมกาทำงานบ้านเขาหมื่นเหรียญมันก็มันก็ไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นไงค่ะแต่ถ้าเราทํางานที่ไทยแล้วเงินไปปนก็เนาะค่าของชีพเปนน็นต่าง,ง,งกันเยอะก็เลยคุยกับแม่แม่ก็โอเคเพราะแม่เขาอยู่แม่พี่อยู่เมกาเนี่ยยี่สิบก่อนพี่ไปอยู่ตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วเขาอยู่นั่งนานแล้ว เขาชวนพี่ไปตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่ไปคุณแม่อยู่เมืองอะไรลอ <Los S 2> สแอนเจลิสอ่าหมอคุยกับแม่บอกโอเคฉันช่วยได้ตอนตก,ตกุปก็โอเคก็ไปจุดท,ที่พี่อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งคือเวลาสมมติเราต้องการที่ไปเรียนโดยเฉพาะที่เมกาอืเด็กๆจะเข้ามาถามว่าพี่มีทุนไหมหรือที่เขาจะไม่บอกว่าไม่มีทุนไหมนึกออกปะแต่ทุกมหาลัยพี่การันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีขึ้นอยู่ว่าเขาจะออฟเฟอร์ให้เราหรือเปล่าหลังจากที่เขาเห็นความพยายามของเรา อ,อย่าไปถามว่าอามีทุนไหมอ๋อไม่มีฉันไม่สอบอผิดอย่างมหาลัยสอบไปก่อนแล้วถ้าเขาเห็นอะเขารู้อยู่แล้วว่าเรามาจากต่างประเทศอ่ะเขาออฟเฟอร์ทุนอยู่แล้วถ้าเขาเห็นความสามารถแล้วเขาสนใจส่วนใหกรณีของพี่ก็คือพี่ได้ไปจ็สิบเปอร์เซ็นตถูกไหมพอหมดเทอมแรกปุ๊บเนี่ยพี่รู้เลยว่าจะต้องทํำยังไงคือต้องแถลเดินเข้าไปหาดีเหมือนกันพูดพูดในลักษณะที่บอกว่าเออถ้าคุณไม่ให้ฉันเพิ่ม ฉันจะเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยพูดนะย่งไม่ได้นะพูดให้แบบว่าไม่ได้ไปขู่เขาหรอกว่าจะออกนะถ้าไม่ให้ตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นได้แบบว่าพูดให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่มให้นในข่าสาต่อไปเข้าหาพวกหัวหน้าอะไรต้องพูดอะเนาะเก่งนะเนี่ยเพื่อความอยู่รอดเมอไม่ได้คิดพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำหรือเปล่าแต่พี่รู้สึกว่าโอเคเข้าไปเทอมแรกเราโชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีสกยภาพยังไงแล้วเราเป็นนักเรียนที่ดียังไงซึ่งซึ่งต่างกับตอนที่อยู่ยองกับยูกาเร อ๋อตอนนี้คือเรียบร้อยใช่เรียบร้อยเป็นเด็กที่แบบว่าไปนั่งรออาจารย์อสิบนาทีสิบห้านาทีอยู่ในห้องแล้วอยู่ที่อื่นก็สิบนาทีสิบห้านาทีอาจารย์มันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหคือปรับตัวละปรับตัวจะปรับตัวเพราะเหมือนกับเพื่อสุดท้ายเพื่อสุดท้ายก็ต้องพัฒนาปรับตัวเองนิดนึงจะชิลมากไม่ได้ก็เนี่ยให้เขาเห็นให้เขาเห็นทุกอย่างเพื่อที่จะขอทุนเพิ่มก็ได้ก็ได้ พอได้ทุนเพิ่มปุ๊บเป็นเต็มปุ๊บทีนี้ก็สบายแล้วสบายเลยพี่ก็ดีเลยเลยด้วยว่าปอโทเรียนสองปีถูกไหมพี่ดีเลยพี่ไม่ลงพี่เรียนสามปีปอโทแล้วก็เรียนอ่าอาติสท,ทิพุมาต่ออีกสองปีซึ่งทุนทั้งหมดโอ,อโอ้โหเยี่ยมเลยอะ่ะทำให้เขาเห็นทำอะไรเห็นให้เขาเห็นอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่เกเรอ,อ่ะอืแล้วเป็นผู้นำเป็นอะไรอย่างเงี้ยวลาอาจารย์สั่งให้เป็นดเดอร์อะไรอย่างเงี้ย เวลาเขาให้รายงานอะไรเงี้ยเด็กไทยเก่งแต่ขี้อายอืถูกวะใช่มากเวลาถามปุ๊บถ้ามีคําถามมั่งใครอยากจะออกมาที่ใครอยากจะออกมาอภิปรายใครอยากจะออกมาทาอะไรมั่งพี่ยกจะพูดถูกไม่ถูกยกก่นอนออกพูดทํามุกก็เพิ่งเิ่ามาเปลี่ยนเอาตอนไปอยู่สิงคโปร์เหมือนกันเพระเขาแย่งกันพูดใช่เราเลยแบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราไม่ได้คะแนนอนะ่ะใช่เราต้องแยง่งพี่คิดอย่างเดียวเลยถ้าไม่ยกไม่พูดไม่ได้เงินอนะ่ะ คนนี้ตอนนั้นอยู่ไม่ได้เอออยู่ไม่ได้อ่ะมันจะมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตายสิไม่มีโหอยู่ไม่ได้หรอกยกมายกมือเดียวพูดถูกไม่ถูกสวยมเพราะว่าเจ็สิบเปอร์เซ็นเขาจ่ายให้ก็จริงอีกสาสิเปอร์เซ็นเราจ่ายแค่นั้นจริงๆไม่พอนะเพราะมันยังมีค่าอยู่ค่ากินอยู่อันนั้นคือแค่ค่าเทิมใช่ค่าเทิมแล้วมีค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรประมาณสองพันต่อปีที่เราต้องอ๋อเหมือนประกันประกันประกันชัพยาบาลอะไรทีมีค่ายิบค่าย่อยอีกค่ะก็ต้องก็ต้องทำ สุดท้ายก็เรียนจนจบอยู่ใช่ที่ชิคาโกตรงน้นใช่ตอนก่อนก็เรียกว่าจังหวะมันพอดีมั้งที่พี่ดึงดึงระยะเวลาไปเพราะว่าพี่กำลังรอรอใบเขียว๋อไอายกรีนการ์ดรอกรีนการ์ดค่ะเพราะว่าถ้ามันจบเร็วไปมันมันต้องออกนอกประเทศไงต้องรอกลีนการ์ดทางฝั่งแม่เขากำลังจัดการให้อยู่แม่พ่อแม่เป็นซิติเซนแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็ข้ามจุดนั้นไปก็พอตอนจบปุ๊บเนี่ย มันมีตอนนั้นพิเ t r ของซีเอสโ o เขาย้ายไปที่นิวยอร์กจากชิคาโกไปนิวยอร์ก <New York. S 2> แล้วมันจะเป็นแก็บที่แบบว่าอ่ s อสโซเช p r i c ิเศษก็คืออาจารพี่เขาต้องขึ้นไปขึ้นไปอยู่เป็นพิเศษแทนเพราะฉะนั้น Trumpet มันจะเหลือแค่สามคนอ๋อวงหนึ่งเขาใช้สี่นะสี่คนเพราะว่าถ้าเทียบกับวงอื่นพี่ไม่รู้แต่ถ้าไปดูโปรแกรมชิคกี้โกลเซ็ฟอีจะรู้ว่าหนักทุกอาทิตย์เพลงใหญ่ตลอดเวลา เพราะว่าต้องใช้คนเยอะเพลงน้อยมากที่จะเล่นเล่นเพลงเล็กๆะเล่นเพลงเล็กๆก็คือเอาไปโรเ a t i o n ออ f ก็คือเล่นเพลงเล็กเพื่อให้คนเออได้ไปพักแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเพลงใหญ่ตลอดเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนค่ะเขาเลยเปิด audition s u b สติทูเป็นเหมือนเป็นตัวสำรองใช่ตัวสำรองเขาเลยเปิดอ u d i t i o n ขึ้นพี่ก็เลยไปอ u d i t i o n ก็ได้ได้ก็เลยก็เลยหลังจากนั้นก็เออก็โอเค เฮ้ยแต่ท่านผู้ฟงังคิดว่าหลายคนทราบถ้าเป็นแฟนคลับดนตรีคลาสสิกหรือแฟนคลับรายการน,นี้แต่ก็นาก่าจะมีหลายคนที่ไม่ทราบว่าชิคาโกซิมโฟนีเนี่ยนี่คือหนึ่งในท็อปแบบท็อปไฟของอเมริกาของโลก,โลกเลยก็ได้นะโอ้มันน่าจะเกินฝันพี่ไปเยอะเหมือนกันะนะใช่ไหมพี่ไม่คิดหรอกพี่ไม่คิดหรอกว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเล่นได้เล่นวงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเกินฝันทุกคนเลยนะถ้าได้ <c oughs> วงระดับเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นสำรองอะไรประมาณนี้นะโอ้แค่นั้นก็ เหมือนนักบอลเงี้ยได้ไปสำรองแมนยูก็โอเคแล้วนั้นได้ลงสนามบาร์แบตเลยนี่มันแบบเออพูดอย่างนี้ก็ถูกนะมันได้สำรองทีมอื่นได้ไหมคะหยอกหยอกพูเล่พูเล่นพี่ไม่ได้แฟนแมนยูหรอกพี่พูดอย่างนั้นแหละดูว่าคนไทยมีแมนยูลิเวอร์พูลเยอะเฉยอ่าไม่ก็เป็นฟีลประมาณนั้นจริงๆเนาะเท่ากับว่าที่เราได้แบบโอ้โหเป็นสำรองวงที่หนึ่งในวงที่ดีที่สุดในโลกแล้วอะใช่เออมันก็เลยแบบว่าเออตอนแรกอะเป้าเป้าหมายก็คือ จอเดิชันให้ได้แบบฟูทามใช่ไหมฟูทามบงอะไรก็ได้ใช่ไหมอย่างถ้ารู้ที่เมกามันวงมันเยอะมากอยากเป็นประจําสักที่แหละใช่มันมีวงประจําอย่างเช่นอาะเยอะแยกง่ายสี่ประเภทคือวงท็อปคือว,วงใหญ่อย่าง<ช>อัน,นอเนี้ยชิคาโกลนิวยอร์กลอสแอนเจลิสฟิลาเดลเฟียอะไรพวกนี้พวกวงวงใหญ่วงแบบว่าวงดังเนี่ยประเภทที่สองก็เป็นวงฟูทามเหมือนกันแต่แบบว่าสเกลเขาจะเล็กลงมาหน่อยอย่างวงมิวอกกี้สเกลหมายถึงว่าสเกลในการจ่ายนะเงินเดือนๆนะมิวอกกี้แนชวิล ซิฟเฟรนีอะไรอย่างเี้ยก็จะจะน้อยลงมาหน่อยส่วน,นวงประเษณีสามก็คือจะเป็นวงฟูทาเหมือนกันแต่ก็จะน้อยลงมาอีกหมายถึงเงินเงินรายได้ต่ออาทิตย์ต่อเดือนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นวงเหมือนเนี่ยเป็นเป็นเพอร์เซอร์วิซซึ่งมีอยู่เยอะมากจ่ายครั้งคราวจ่ายเป็นครั้งแต่เขาก็เป็นซีซั่นของเขานะแต่เขาจะแต่เขาจะจ่ายเป็นครั้งเพราะว่าซีซั่นเขาคือหนึ่งเดือนเล่นสองคอนเสิร์ต โอ้น่าจะเหมือนอกับ RBSO ตอนนี้เลยใช่แล้วก็จ่ายอีกครั้งเนี่ก็มีซีซั่นของเขามีแพลนเอาอะไรงะเงี้ยเป็นเรื่เวลาเขาเราจะได้ได้เป็นจำลองซีซนี่มันก็พี่ก็เลยไม่เชิงหยุดการ audition หรอกเพงแต่แบบว่าเลือกว่าวงเราอยากจะด้วยการที่มันมีลูกขึ้นมาแล้วแล้ว,ล,วลูกอยู่ในสังคมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในอะไรแล้วในชิค,คาโก้หรือเปล่าถ้าพี่จะแบบว่าเออพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็ก แล้วรายได้เหมือนกับไม่ใช่วงใหญ่อะไรประมาณเนี้ยมันก็ลำบากก็ต้องรอออดิชั่นวงใหญ่เงี้ยนะฮจะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้เอาว่ามันจะอได้เหรอแต่มันก็มันก็นั่นก็คือคือเป้าหมายเป้าหมายว่าออวงที่แบบว่าวงที่แบบว่าตอบโจทย์เราเออพูดง่ายพูดง่ายก็คือวงวงวงใหญ่วงที่แบบว่าเอออยู่แล้วเนี้ยอยู่แล้วแหมก็อยู่วงใหญ่มาแล้วจะให้ไปวงเล็กลงมันก็ ไม่ได้อ่ะมันก็ด้วยอะไรหลายอย่างแต่เนื่องด้วยพอมันเป็นอเมริกาเนี่ยวงมันเยอะถ้าเรายังอยู่วงใหญ่ไม่ได้อะ่ะเราสามารถกลายเป็นฟูลไทม์โดยสเกจโจตัวเองโดยการรับงานหลายวงเหมือนที่พี่ทำคือถ้ามีมีเสียโซคือเล่นเสียโซแต่ถ้าอาทิตย์หน้ามันไม่ได้มีเสียโซมันก็จะมีวงอื่นเรียกมาอย่างเช่นวง south bend ที่อยู่อินเดียนาเนียขับรถประมาณชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอย่างเงี้ยอย่างมีวง o อเกสต้าอโอวา ซึ่งอันนี้ก็ขับไกลหน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จ่ายค่าขับรถอะไรเงี้ยคือก็เราเราก็ทํางานทั้งเดือนเพียงแต่ไม่ได้เป็นฟูลไทม์ของที่ไหนแค่เปลี่ยนที่ไปเรื<ๆ>่อยๆมันก็สนุกดีมันก็ไม่มันมันก็บรรยากาศเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือใช้คาว่าเป็นฟูลไทม์ฟูลไทม์ฟรีแลนซ์ฟูลไทม์ฟรีแลนซ์เออเขาใช้คํานี้กันแต่ก็โอเคใช่ไหมคะแฮปปี้แฮปปี้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่นี่ยังไม่ใช่ฝันไม่พออายุมากขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่าพี่มันไ,ไม่ได้ต้องไปยืนอยู่บนยอดภูเขาแล้วอ่ะเนีงง่ยใช่ไหมเป็นเด็กๆมันจะบอกโอ้ยจะต้องเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งนู่นนั่นนี่อะ่้แต่พอมีวมีลูกอย่างเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพี่มีเวลาให้ลูกแล้วงานเนี่ยมันเพอร์เฟกต์ที่ชอบอย่างหนึ่งคืออย่าง CSO เนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าเรื่องเงินเราสามารถหาข้อมูลได้ในอิเนเทอร์เน็ตอยู่แล้วผู้วงผู้นี้มันจะมันจะบอกอยู่แล้วว่าได้เง,เงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเงินต่อ,อะ และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเวลามันเยอะอพี่สามารถบอกสเก็ตู์ได้เลยว่าอังคารซ้อมสองชั่วโมงครึง่งวันพุธห้าชั่วโมงที่อสิบโมงถึงเที่ยงครึ่งพักบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงวันพฤหัสเช้าสิบโมงถึงเที่ยงครึ่งคอนเสิร์ตเย็นวันศุกร์คอนเสิร์ตเย็นวันเสาร์คอนเสิร์ตเย็นวันอาทิตย์ถ้ามีก็คอนเสิร์ตกลางวันแค่นั้นแหละอเวลามันเหลือเยอะให้โอ้ตารางเขาเป็นแบบนี้ใช่เวลามันมีนเหลือเยอะให้อยู่กับ ลูกไงอยู่กับครอบครัวแล้วเนื่องด้วยจากเพราะมันเป็นบงระดับนั้นเขาไอ้ค่าตอบแทนอะไรประมาณนี้เหมือนก็มากพอที่จะไม่ไมต้องไปดินน้นรนนี่ขนาดไม่ใช่ฟูลไทม์ใช่ถ้าพี่ถูกเรียกนะในกรณีที่พี่ถูกเรียกไปนะอาทิตย์อย่างเดือนนี้เรียกครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยเออมันก็สองอาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็เงินแทบจะแบบว่าก็โอเคอ่ะโอเคเอางี้ดีกว,ว่าซีซั่นหนึ่งวีคมันสามารถครอบคุมค่าใช้จ่ายทั้งเดือนอ่ะมันโอเค มันโอเคการเป็นบงพ่นบงนั้นบงแบบนั้นระดับนั้นใช่แต่ว่าซ้อมสามสี่ครั้งเล่นอย่างเนาะเล่นแต่เล่นคุ้มมากเล่นสามใช่ปกติจะสามอย่างต่ำสามคอนเสิร์ตต่ออาทิตย์จะอโปรแกรมหนึ่งอะนะสามสามถึงสี่ถามว่าซ้อมเยอะไหมพอออเดชั่นผ่านพวกเนี่ยเขาจะให้เขาเรียกว่าอะไรทราวส่งอาทิตย์ไปทดสอบทดลองงานเนาะเพราะการออเดชั่นที่นู่นอะส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่อะมันต้องเป็นหลังม่านวีไฮสกรีนตลอด พอออเดชั่นเสร็จแล้วเขาเลือกแล้วเนี่ย <S <S เขาถึงจะเอาไปทดลองงานเพื่อได้รู้ว่าเล่นรวมกันได้ไหม,มเล่นข้างกันได้ไหม,มเขาเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแบบว่าเพื่อไม่เห็นเห็นหน้าไม่ให้รู้ว่าคือใครเพื่อจะได้แฟร์ที่สุดเขาเลือกก่อนแล้วค่อยไปไปเห็นหน้าทีหลัง,ต,งต้อง,องทดลองงานมันมีงานหนึ่งอ่ะราวีเนียนี่แหละพี่ได้เล่นราวีเนียสองอาทิตย์อาทิตย์แรกเขาไม่เป็นโปรแกรมหนังอะเนาะอินดนีนาโจนอะไรเงี้ยมันก็แบบ มันก็มีต้องซ้อมอ่ะเพราะว่ามันต้องซ้อมคิวคิวที่เขาฉายหนังอะไรเงี้ยอ๋อมีฉายหนังไปด้วยใช่แล้วก็โปรแกรมที่สองอตลกมากเลยมาเลอร์หนึ่งเฟอร์สิฟนีมาแล้วเฟอร์สิฟนีและที่ฮาที่สุดก็คือคอนดักเตอร์เขาขึ้นมาท่อนนี้ฉันตรงนี้ฉันจะดิษาดแบบนี้นะสามสี่เอออย่างนี้ท่อนตรงนี้อืมออ่ะอย่างนี้ท่อนนี้ตรงเร็วตรงนี้ตรงนี้ฉันจะคัดตรงนี้ตรงนี้อโอเคเจอกันคอนเสิร์ต <Huh? S 2> ไม่ได้เปล่าสักแอะไม่ซอมแล้วคนอื่นเขาก็โอเคไง ขาเป็นเทคนเทคนเขาเล่นกันมาเป็นร้อยรอบแ้่พี่ก็แบบแล้วฉันล่ะเอออันนั้นอะตื่นเต้นมากตานี่เลือตลอดเวลาเพราะว่าจะต้องดูต้องฟังต้องแบบแล้วมันเป็นราววีควีคที่แบบทดสอบมันอยู่บนบนเส้นตายจริงๆริอะถ้าได้ก็ถ้าถ้าถ้าทำได้ดีเขาก็จะรับต่อเพราะว่ารุ่นที่พี่รับเข้ามาเขารับมาสามคนที่เป็นที่เป็นสำรองนะค่ะคนหนึ่งนี่ออกเด้งเลยได้ราววีคเสร็จเด้งเลย แล้วก็สรุปรุ่นพี่ที่เขาเล่าพอม,ามันเหลือเหลือพี่คนเดียวไงโอ้พี่แบบทำทุกอย่างให้ทําทุกวิถีทางคุณจะต้องจะต้องเป๊ะอะไรอย่างงี้อือโอจริงเพราะว่าพอมาอยู่วงระดับนี้แล้วเนี่ยนอกจากว่าโอเคดีใจได้เล่นวงนี้แล้วม,มันน่าจะกดดันมากมากทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะเป็นขึ้นอยู่กับโปรแกรมและขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่เขามอบให้อืมโอแปลว่าการที่เราเป็นตัวสำรองอะเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะจะได้เล่นแนวไหนแต่รู้แน่นอนว่าเราไม่ได้เล่นแนวหนึ่งหรอก แต่มันก็มียังมีสองสามสี่อ่ะใช่แต่ first trumpet off stage โดนบ่อยเล่น off stage เล่นหลังเวทีเนี่ยใช่หลังเวทีอย่างย่งพวกไพน์ดับโลนี่ว่าหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โซโล่ใหญ่อยู่นะทไม่ใช่ไอชัลโล่ที่มันโซโล่ท่อนสองใช่ไหมเออ p r i n c i p l e เขาเขาจะเดินมาอ๋อไพน์ออฟโล่ไอท่อนสุดท้ายโอ้ยโซโล่อันนั้นอันนั้นก็ใช้ได้มาเลอสองเพิ่งเล่นไปก่อนก่อนที่จะกลับมาเนี่ยค่ะ ก็มีออฟเชีโซโลอะไรประมาณเนี้ยก็จะตื่นเต้นประมาณเนี้ยเพราะว่าก็เคยไดินมาว่านักทําเป็ดนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตําแหน่งที่กดดันเยอะสุดแล้วได้เงินเดือนเยอะสุดด้วยนะก็อี้ร้อนเก้าอี้ร้อนเก้าอี้ร้อนทําเป็ดโอโบใช่อะไรเงี้ยใช้ได้ตําแหน่งก็อีร้อนก็ไม่ดีก็ไปเร็วแต่ว่าก็ทั่งนี้โอเคเอนจอยโอเคโอเคโอเคกับการที่อยู่เชื่อโก แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก่อนเรื่อยๆใช่ก่อนเออรื่อยๆก็แล้วแต่ความสามารถว่าเราจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนเจะได้ไปที่ไหนแล้วค่อยว่ากันมันไม่มีเลทไปหรอกเพราะว่าทุกวันนี้คนที่เขาอายุแบบรุ่นพ่อเราเขาก็ยังออดิชั่นกันอยู่นะใช่เนาะใช่มันมันด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างอเมริกาอย่างยุโรปด้วยความที่มันเป็นแบบว่าอย่างที่เรามันก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนเนาะที่แบบว่าอยู่ทําในสิ่งที่รักแล้วค่าตอบแทนมันอยู่สบายนึกออกไหมมันจะมีมันจะมีสัก กี่งานเนื้อกว่าม,มันก็เลยทําเป็นธรรมดาที่การแข่งขันขมันจะสูงหร<ฆ>ือบางทีก็สองร้อยสามร้อยคนมาเอามาเอาตำแหน่งเดียวธรรมดาโหดจริงๆแต่เรา,รราผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้แค่เปะหนึ่งซึ่งก็โอเคนะก็ภูมิใจกับตัวเองในในความสำเร็จสั้นๆเนี่ยคนามสรที่แบบว่าอมันยังไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ไอ้ตอนที่เขาเปิดออร์เดรสั่งงคนก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะทุกคนก็รู้ว่าเป็นสํารองกับวงแบบนี้มันหลายอย่าง ทั้งประสบการณ์ด้วยเลยทั้งแบบว่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ด้วยเลยค่ะฟังเราแบบเออดูเป็นฝันที่ไกลดีจัง <c oughs> <c oughs> สำหรับโมทำน่อยว่าเล่นอยู่ที่นั่นเมื่อกี้บอกว่าเล่นสามคอนเสิร์ตเป็นอย่างต่ำสี่คอนเสิร์ตบ้างต่ออาทิตย์คนดูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะด้วยความที่มันเนาะเป็นวัฒนธรรมของเขาอันดับหนึ่งแล้อันดับสองคือมันคือชิคชิคาโกซิมโฟนีใครที่ผ่านเมืองนั้นผ่านไปผ่านมาทุกคนอยาก เข้ามาฟังหมดแล้วมันจะมีแบบหน้าประจําที่ไปดูพระอาทิตย์ด้วยใช่ไหมแต่ก็แต่มันต้องสามสี่รอบเลยนะฮอจูเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้ยพี่ฮอพี่ไม่รู้เลยน่าจะประมาณไม่ไม่รู้อะถ้าเทียบกับศูนย์วัฒนธรรมนี่ไม่น่าถึงมากไม่น่าถึงศูนย์วัดมากอาจจะแบบสักอาจจะไม่รู้แน่ใจมาเลยรู้จักไหมไนให่ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่ามาเลย์ผมว่าก็น่าจะต้องมีพันนิดนิดะะั้งนั้น น่าจะมีแหละอืม,อมก็โถถ้าสี่รอบก็เยอะนะเยอะคนดูเยอะแล้วโปรแกรมเดียวเขาดูสองวันนะอ๋อหรอใช่เหมือนเปลี่ยนที่นั่งงี้ปะใช่ด้วยแล้วก็่อนที่มันเป็นไลฟ์เสน่ห์ของความเป็นไลฟ์ค, live, คือมันมันจะต่างกันอแต่าม<อ>้ในแต่ละวันมันจะต่างกันอืมในความเป็นไลฟ์เราเป็นคนเล่นเราก็จะรู้ว่าเออวันนี้มันมันแรงดีไว้วันนี้มันพาเวอร์ฟูไว้วันนี้มันนุ่นนี่นั่นนะวันนี้มันเออ,เออเอ็กซ์เพรสชั่นดีอะไรเงี้ย มันขึ้นอยู่กับ,บบว่าอารมณ์ที่สื่อถึงกันสําหรับดน,นตรีทุกคนที่มันจะประสานกันออกมาได้ในแต่ละวันเนี่ยมันถึงแบบคนเขาถึงมาฟังไม่ได้มาฟังวันเดียวับางคนฟังสองสามคอนเสิร์ตบางคนฟังทั้งครั้งอาทิตย์น่าสนใจเพราะที่ไทยจริงๆอาจจะยังยังอยู่ในระหว่างทางย่างี้ละกันว่ายังมีคนที่เริ่มเห็นความสําคัญของการไปดูคอนเสิร์ตสดแลละ คือด้วยความที่ยุคนี้มันมี YouTube มี Spotify มีสื่อเยอะมากเลยที่เราหาอะไรดีๆฟังได้แต่มันไม่ใช่สดไงใช,ใช่ไหมสดยังไงก็ดีกว่าเพราะงั้นตอนนี้คนไทยก็เริ่มและเริ่มค่อยๆมาชมคอนเสิร์ตสดมากขึ้นแต่หวังว่าจะสักวันหนึ่งไปถึงจุดนั้นที่ว่าเฮ้ยรู้ปะเราคนดูมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะมันไม่เหมือนเดิมใช่อ,อใช่เป็นอย่างนี้จริงๆคนทนั่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะที่นี่ยังแบบว่าเออซ้อมคอนเสิร์ตหนึ่งก็แสดงหนึ่งครั้งจบเลยอย่างเงี้ยก็น่าเสียดายนะสาหร เออเล่นหลายครั้งบังทบางทีซ้อมมาตั้งเหนื่อยเนาะซ้อมตั้งยากซ้อมั้งานี่เพิ่งเล่นโอเปร่าไปโปรดักชั่นรวมมาทั้งหมดแบบสิบวันเล่นสองรอบก็ยังรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยนั่นสิอยากเล่นเยอะกว่านี้กาลังแบบเข้าที่แล้วรอบที่สองใช่ใช่สรุปหมดแล้วใช่ซึ่งเรื่องคนดูนะคนที่เขาสนใจอย่างเงี้ยมันอ่เรื่องนี้มันมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะมันไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านแต่ชิคาโก้ก็ยังไม่เจอปัญหานี้เนาะเจออยู่บ้างเพราะว่าอย่างบางทีโปรแกรมที่มันแบบว่า มันมันไม่ได้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของของคนอยากมาฟังอะไรเงี้ยหรือโซโลอีสที่แบบอ่ะพูดง่ายอ่ะพูดง่ายเลยเชียร์โกะถ้าเล่นโปรแกรมโมเดิร์นอ่ะไม่่อมีคนฟังเพลงที่มันใหม่ใไม่ค่อยมีใครอยากมาฟังเชียร์โกะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นโรแมนติกกดบัตรแย่งกันแทบตายเนอะเต็มเต็มทุกรอบ่ะดอโดเฟนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเพียบไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะ ก็นะดนตรีสมัยใหม่ขึ้นมาก็ยากทุกที่อันนี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นโปรแกรมถ้าไปดูในที่โคจะไม่ค่อยอยู่ที่คนจัดโปรแกรมและว่าจะมีสิทธิ์เลนเตอร์จะไม่ค่อยโดยโดยความที่จัดยังไงให้มันแบบยังมีอะไรที่ดึงดูดคนมาได้อย่างนี้เนาะโดยเฉพาะพวกเขาเป็นงที่รู้กันว่าพวกวงวงนี้ก็จะเด่นเรื่องโรแมนติกซิซั่มอะไรพวกนี้อยู่แล้ว เขาจะแข็งแรงเรืวว่องคนนี้อืมไ้แบบว่าเป็นที่แอเออพอชีเขาเล่นเพลงใหญ่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเต็มมาเลอร์วักเนอร์คนดูกัน<อ>กเต็มเราแบบอย่างที่ไทยเนี่ยตอนเนี้ยในไทยแล้วก็หลายๆที่ในเอเชียด้วยเช่นกันชอย่างมาเลเซียสิงคโปร์จริงๆเขาเริ่มทาคอนเสิร์ตท,ที่เป็นลักษณะของคอมเมอร์เชียลก็คือเป็นแบบพวกเพลงหนังเพลงเกมเพลงการ์ตูนอะไรงเงี้ยเยอะขึ้นอือทางฝั่งอเมริกานี่มีต้องทําบ้างไหมมันมีมันมีอยู่แล้วนะ ต้นไหนพี่ไปมันจะมีอยู่แล้วมันคือเขาจะจัดจำแนกออกเป็นแบบแบบ subscription concert ก็คือพวกคลาสสิกซีรีส์คลาสสิกแล้วก็จะมี p ็อปซีรีส์ก็จะมี movie ่ซีรีส์ซึ่งซีซี่โอก็เล่นซีซี่โอก,ก็เล่นก็นเล่น movie เหมือนกันแล้วว่าจริงๆทางนั้นอ่ะเขาก็ทําเหมือนกันเขาทำของเขามานานแลยแต่ไม่ใช่หลักแต่ไม่ใช่หลัก,แต,ลกแต่จะเป็นแบบหนึ่งคอนเสิร์ตสองคอนเสิร์ตต่อปีอย่างนั้นต่อซีซั่นซีซั่นหนึ่งอาจจะมีแบบว่าหนังสักสามสี่เรื่องอะไรประมาณนี้อ๋อก็ไม่น้อออยนะ๋แต่่วาก็เเล่นนกัยอะใชไมปีนึ่นกี่คอนนเสิร์ตะ ก็ห้าสิบสองวีกอะ oh. วีกละสองสามคอนเสิร์ตอะไม่มีหยุดเลยหรอต้องมีเบรกสิมีเบรกนิดหนึ่งมีเบรกมีเบรกเหมือนวงที่แบบว่าเงียบเลยจริงๆอะน,นะไม่มีอะไรเลยอะประมาณเดือนหนึ่งบอว่าเออปิดฤด,ดูร้อนหนึ่งเดือนตอน้นวันที่หนึ่ง July จนถึงประมาณวันที่สิบสี่ July นั่นคือช่วงหนึ่งที่เงียบนั้นมาแค่สองอาทิตย์เองนะแล้วก็มาท้ายคือประมาณวันที่ยี่สิบสิงหาแล้วก็ถึงประมาณวันที่สิบ เนี่ยกันยาเ่คือแบบว่าเงียบไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่ต้องทํางาน oh. นอกานั้นก็กระหน่ำกันทุกอาทิตย์ละเดือดมากอืมก็ไม่แปลกใจทําไมแบบว่าเล่นได้หลากหลายม,มากมากเลยอุ้ยดีใช่ก็ณเฉยน้องๆเด็กๆฟังไว้นะเราทุกคนมีความหวังได้ไดพ,พี่เบนซ์จากคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเขาไปเรียนเลสสิบห้านาทีถ้าพี่ทําได้ใครๆก็ทําได้มันแค่มีใครกล้าจะทําหรือเปล่าถ้ามีตั้งเป้าแล้วแน่ๆ,นๆมันทําได้แล้วค่ะโดยเฉพี่ ชอบด้วยความเอาใช้ความดื้อให้เป็นประโยชน์ใช่ไมไม่สนจะทำให้ได้ล่าสุดนี้กลับมาไทยจริงๆกลับมาไทยเกือบทุกปีเลยไหมคะเนี่ยไม่แล้วแต่สองปีครั้งอประมาณนั้นถ้าทุกปีไม่ไหวเพราะพี่ต้องพี่ต้องไม่ทํางานด้วยไงเราค่าตััวกับแพ้บินก็เหนื่อยเ้างเราต้องแบบลางงานไม่ทํางานที่นู่นเี้ยอืมรายได้หายไปเยอะใช่ ประมาณหนึน่งประมาณนึงแล้วรอบนี้กลับมาไทยก็มีได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆในไทยด้วยเนาะเป็นไงบ้างคะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมหลังจากแบบว่าผ่านมาหลายปีมากมันก็พัฒนาขึ้นเยอะนะในเครื่องบราสเนาะค่ะเครื่องบราส์กาพัฒนาขึ้นเยอะเด็กมันมีมันเห็นแล้วมันลองเรียนแบบสิ่งดีๆได้เยอะขึ้นจากจากสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเราถึงจะได้เห็นว่าคนเด็กไทยได ก้าออกไปในเวทีโลกเยอะขึ้นเี้ยอย่างซีแล่งเงี้ยโอ้เชืช่อเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งพูดคําถามนี้ไปกับพี่เบนก่อนหน้านี้แล้วก็คุยกับคนอื่นด้วยเหมือนกันว่าทําไมทําเป็ดประเทศไทยเก่งจังเธอเยอะด้วยความไม่รู้พี่ก็ว่าเครื่องอื่นมันก็มีนะแต่คนที่มันออกไปมันอันดับแรกคือโอ,อก,กาสและก้ามันต้องเป็น <c oughs> ทาเป็ดด้วยนะที่ไปได้ <c oughs> ตําแหน่งงานกันอะไรอ่ะพี่อยู ชิคาโกน้องสี่แหลอยู่ฮ่องกงซิมโฟนีน้องเกลอยู่สิงคโปร์ซิมโฟนีน้องคองอยู่ที่ซื่อชวนซิมโฟนีอย่างเงี้ยคือเออใช่ยมีนี่เห็นมาเนี่ยทำเป็ดทั้งนั้นเลยนะคือเครื่องอื่นก็มีบ้างแต่ทำเป็ดมันเยอะสุดเลยเออนะหรือแม้กระทั่งไปเรียนต่อที่ยงเจวโถเองอะที่สิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็เด็กทำเป็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยดูสิด้วยความที่ด้วยความที่วงโยบ้านเราแข็งแรงหน่อยนะเครื่องบาร์แข็งแรงกว่าประเทศอื่นหน่อยนะเลยเลยเลยมีแบบว่าเออ มีเขาเรียกว่าอะไรมีสกิลมีมีแรงบันดาลใจมีความกล้าหน่อยมั้งพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เออใช่ก็ทําเป็ดมันก็มีตัวอย่างก็มีพี่เผือกจระเล็กเกียร์พี่เป๊เนาะมันก็เห็นตัวอย่างพี่โป้พี่อ้นพี่เผือกอะไรอย่างเงี้ยก็รุ่นรุ่นเด๋อเดอรุ่นนั้นเขาก็ไปเล่นต่างประเทศใช่ไหมใช่เขาก็เรียนนะเขาก็เรียนู่ต่างประเทศเขาก็เล่นต่างประเทศกันบ่อยมันก็เห็นตัวอย่างกันมามั้งว่าเฮ้ยทําเป็นไปได้มั้งก็เลยแบบไปกันเลยไปก่อน ว่ากันทีหลังอืมคิดว่าในไทยเองก็น่าจะไปต่อได้ได้ได้ไม่ต้องที่ถ้าจะทําอะถ้าใครมันจะทําอะไรสักอย่างมันทําได้จริงมันทาได้คือพี่ทําได้พี่เลยเชื่อว่าทุกคนทําได้แค่นั้นจริงๆเราก็ต้องมีดีบ้างด้วยเหมือนกันบ้างบ้างแหละมันก็มีดีบ้างแหละแต่หบบว่าเนาะในถึงความตั้งใจอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าตั้งใจมันทําได้เดี๋ยวนี้เด็กเก่งเร็วเห็นไหม อ่มันด้วยด้วย,วยสื่อออนไลน์ด้วยการก๊อปปี้ด้วยการที่มันได้ยินอะไรดีๆได้ได้ฟังอะไรดีๆอย่างเงี้ยและได้เห็นอะไรดีๆอย่างเงี้ยมันจะไปเร็วยิ่งอเมริกาอย่างเด็กยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองชนะวงฟูธารพิเศนั่นน่น time, นนะสิมันเป็นไปได้เหรอจริงๆอย่างสี่แล่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย <c oughs> เพราะเขาอา<ว>ยุน้อยแล้วเขาแล้วเขาอยู่ในไทยอย่างเดียวเลยนะเ <นะ S 2> ขาไม่เคยไปเรียนไหนเลยแล้วเขาไปได้ตําแหน่งหัวหน้าทยอทยานไงศึกษาเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโลกสมัยนี้มันมันสามารถหาข้อมูลได้แล้ว แค่เราจะใช้ไอ้สื่อออนไลน์ทนเป็นไประโยชน์กับตัวยังไงถ้าศึกษาทำศึกษาได้หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปเร็วใช่อายุยังน้อยเราไปไ,ได้ไม่ได้ตำแหน่งกะโหลกลาด้วยนะไปเป็นหัวหน้าทำเป็ดเลยใช่เลวอย่างเงี้ยใช่ไหม<อ>จบ,ป,บมมปุ๊บได้งานเลยใช่แล้วก็แน่น่ะไทยที่อยู่คองเหรอค่ะอยู่จีนอยู่เซชวนใช่แล้วยังมีทั้งหลายคนที่นี่เขาเรียนต่อที่อเมริกาอะไรเงี้ยทำเป็ดที่พี่เห็นนะพี่จำชื่อไม่ได้หรอ ก็จบจบยังสืบทอกันอะไ้งก็มีหลายคนที่เรียนอยู่กำลัศึกษายอยู่กำลังพยายามอยู่เยค่ะให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคติสนใจหรอไม่ใช้เป็นแค่ว่าเป็นแรงบันดาลใจละกันว่าอยากทำต้องทำดนตรีอะ่ะถ้าคิดว่าจะถ้าคิดว่าทำแบบขอไปทีอะอย่าทำมไม่เป็นดนตรีอทุกอย่างเลยดีกว่าในในแทนทีน่ที่มันเป็นสกิลเซ็ตอะ ที่มันเป็นความสามารถที่มันจะต้องฝึกฝนหรือมันจะต้องทําอะไรกีฬาหรืออะไรก็ตามที่มันจะต้องแบบว่าเีนี้เขาเล่นบาสด้วยก็ได้ใช้ความรับผิดชอบส่วนตัวอย่างเงี้ยในการทาอ่ะถ้าเราคิดว่าเออจะทาทาแบบขอขอไปที่ให้มันอยู่ๆไปอะไรนเงี้ยตั้งเป้าไปอย่างอื่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเราจะไปไม่สุดมันจะไม่ได้ดึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวที่มันจะไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําได้ดีขนาดไหนอเนื่องกว่าลิมิตตัวเองมันจะไม่สามารถดึงออกมาได้เลยถ้าทำแบบเออขอขอไปที่แถแบบแบบ ไม่ได้ตั้งใจเลยมากมายเลยจะทําอะไรทําให้สุดเราจะได้รู้พี่ปายก็พี่ก็วัดดวงเหมือนว่าเออจะได้รู้ว่าถ้าพอทําสุดแล้วเนี่ยมันจะได้ะไรไหมเรามันได้ไงก็กกดีขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็พอทําถ้าเก็ตั้งเปลาแล้วถ้ามันไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเยางน้อยก็ได้ทำแล้ว่างนั้นก็ได้รู้ว่าวเออทําสุดๆแล้วนะแล้วมันไม่ได้จะได้รู้ว่าเออเราไม่ได้แค่นั้นเองคำถามสุดท้ายละ น่าจะมีหลายคนสงสัยคิดว่ามุกอะคนหนึ่งว่าทุกวันนี้ที่เบนยังซ้อมเยอะอยู่หรือเปล่าพี่เป็นคนไม่ได้ซ้อมเยอะต้องบอกอย่างนี้ก่อนตอนอยู่เกษตรพี่พี่ซ้อมรวมวงเยอะแต่เหมือนว่าซ้อมส่วนตัวพี่ไม่ได้ซ้อมเยอะอตอนอยู่สิงคโปร์อะซ้อมแต่ซ้อมสเปสศปะซ้อมไม่มีความคิดซ้อมเยอะแต่ซ้อมสเปสะปะโมโซวสักแต่ว่าเยอะใช่สักแต่เอาเวลาเขาว่าต้องซ้อมให้ได้สามชั่วโมงคดีนะต้องซ้อมใม้ได้สามชั่วโมงแต่ไม่รู้หรอกซ้อมอะไรไป ตอนนั้นมันเริ่มพังไงอยากจะกลับเลยแต่ตอนน้ำปัจจุบันเนี่ยพี่ไม่ได้ซ้อมไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งกี่ชั่วโมงแต่มันจะมีเป้าหมายในการซ้อมเ<อ>นื่องด้วยเราโตขึ้นด้วยแหละความคิดมันก็พัฒนาขึ้นไปด้วยแหละเรื่อย่างหนึ่งหน้าที่เราไปชอบอย่างอื่นในชีวิตมันยังมีต่องไงจะไปนั่งในห้องซ้อมแปดชั่วโมงเนี้ยลูกกินอะไรอ,อ่าใช่ไหมแล้วก็ต้อง m a n a g ในการซ้อมคือตั้งเป้าว่าจะซ้อมอะไรอะไรที่มันสําคัญ ถ้ามันเป็นวันที่พี่พี่ต้องรีเฮอร์เซลอยู่แล้วต้องต้องมีมีซ้อมมีเล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งหรอกแล้วไม่ได้ติดกันด้วยนะ,ะอย่างเช่นครึ่งชั่วโมงพอซ้อมรีเฮอร์เซลเสร็จอะไรเงี้ยกลับมาตรงคืนครึ่งชั่วโมงก่อนนอนอะไรประมาณเนี้ยอ,อาจจะเข้าไปนั่งซ้อมหนึ่งชั่วโมงแต่เป่าจริงๆอะ่ะครึ่งชั่วโมงเพราะเวลาที่เหลือก็คือหยุดพักคิด ไม่ได้ตะบี้แต่บันเป่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอ่าเราก็ต้องสลับเนาะใช่แปลว,ว่าสุดท้ายแล้วก็คือวางแผนใช่วางแผนสำคัญที่สุดเพราะวางแผนเราจะได้รู้ว่ามันตั้งเป้าได้ไงเรารู้ว่าวันนี้เราวางแผนอันนี้แล้วมันเวิร์กไหมมันไปถึงไหมมันควรจะพัฒนาย,ยังไงต่ออีกวันหนึ่งค่ะให้น้องๆหรือใครก็ตามที่ฟังอยู่คุณผู้ฟังได้เห็นมุมมองเห็นภาพว่าจริงๆกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแต่ในอีมุมหนึ่งก็คือมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดใช่า่า เราพยายามมากเพียงพอใช่<อ>ใชวันนี้ขอบคุณพี่เบนมากเลยมาไกลมากท <laughs> ไว้โอกาสหน้าพี่เบนบอกอะไรที่มีสาระอย่ามาชวนแต่จะชวนนะครั้งหน้าเชื่อมเชื่อมมาว่าจะมีอาจารย์ท่านหนึ่งจะต้องมาแซวพี่อาจารย์เมฆ จะต้องแซวพี่ว่าพี่มีสาระได้ด้วยเหรอพี่เมฆมาเล่าอยู่ว่าพี่เบนโทรไปหาพี่เมฆว่าแบบเอ้ยออกรายการน้องมุกต้องทําอะไรวงต้องทำอะไรมา่วกลัวไงกลัวไงกลัวแบบว่าโอ้ยนี่เราเก่งจะตายเนี่ยต้องต้องตื้อต้องต้องดูเสียงบ่อยอย่างเงี้ยกลัวทั้งรายการจะตู้ตู้ตู้อย่างเดียวออยเฮ้ยสนุกก็ถือว่าได้แรงบันดาลใจกันไปมากมายแน่นอนเลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ครับโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่ได้ครับผมค่ะท่านผู้ฟังคะสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐาควรขจรและ นัทพงศ์วีรพันธ์ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen ซีแอนคลาสิคอลมิวสิกกับมุกนัฐธาควรขจร